โอ้นี่ไก่น่ากินมากเลยมายังอืมกลับมาเมืองไทยกินอาหารไทยอร่อยนะเพื่อนๆได้ยินไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ข้าวขาหมูนี่ผัดขิงเปล่าแล้วไข่เด็กไข่ดาวกินไม่เยอะกินไม่เยอะครับกินเยอะแล้วเหลือมาเมืองไทยเนี่ยข้าวไทยอ่ะถ้าขายที่ประเทศญี่ปุ่นนะชามละจานละอย่างเงี้ย500 บาทนะหากินไม่ได้ง่ายๆนะพึ่งมาแล้วสึกชอบเลยอ้าววันนี้มาทำไมวันนี้กำลังไปที่ชลบุรีใช้เวลาเดินทางประมาณ2 ชั่วโมงต้องไปทำอะไรครับกำลังจะไปถ่ายคนพิการแต่คนคนนี้ได้แรงบันดาลใจในการดูรายการดูให้รู้รายการที่ผมทำอยู่เนี่ยเป็นรายการที่ทำช็อกโกแลตนะถ่ายทำช็อกโกแลตแต่จ้างคนพิการมาทำช็อกโกแลตโดยใช้ช็อกโกแลตของประเทศไทยและใช้ถั่วของประเทศไทยนะฮะหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าคนพิการธรรมดาเราจะจ้างแบบไหนฮะจ้างคนธรรมดาธรรมดาก็สามารถขับพี่กระเป๋าขับขยับได้เยอะกว่านะฮะทำงานได้เยอะกว่าแต่คนคนนี้เขาเลือกคนพิการให้โอกาสคนพิการมาทำงานและรู้ศักยภาพของคนพิการนะช่วยคนพิการแล้วบวกกับใช้วัตถุดิบของประเทศไทยอ่ะเจ๋งขนาดไหนมาดูกันว่าคำว่าคนพิการเนี่ยจะทำให้คนเนี่ยสนใจและสร้างแบรนด์สร้างความแตกต่างคำว่าแบรนด์หมายถึงอะไรเพื่อนๆพูดง่ายๆเลย อย่างเช่นอะไรครับแบรนด์เนี่ยนะฮะเวลาเราจะซื้อหนังสือนะถ้าเราเคยอ่านจบก่อนแล้วก็ซื้อไหมไม่เราจะเฮ้ยหนังสือเล่มนี้น่าสนใจเพราะอะไรปกสวยหรือนักเขียนเป็นคนที่น่ารู้จักนะ เป็นคนที่น่ารู้จักก็เลยเลือกหนังสือก่อนเหมือนโรงแรมครับโรงแรมเฮ้ยเราไม่เคยพักโรงแรมนี้เราไปเชียงใหม่เชียงรายพิจิตรเราเดินทางไปหลายที่เราไม่เคยพักโรงแรมนั้นแต่ทำไมเราถึงจองก็เพราะว่าเราคิดว่าโรงแรมนั้นอ่ะมันน่าพักมันน่าจองหรือร้านอาหารที่เรามานั่งกินตรงนี้ทำไมถึงเลือกกินเราไม่เคยกินมาก่อนก็เพราะว่าเป็นแบรนด์เอ้ยร้านนี้เป็นร้านที่โด่งดังร้านนี้เป็นร้านที่น่าสนใจโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่น่าสนใจนั่นหมายถึงอะไรครับ นั่นหมายถึงว่าเป็นแบรนด์เพราะนั้นการทำขนมทำอาหารเดี๋ยวในปัจจุบันเนี้ยถ้าคุณสร้างแบรนด์สร้างความแตกต่างผมตั้งชื่อว่าอะไรสจดตเสน่ห์จุดเด่นและจุดต่างถ้าคุณมีเสน่ห์มีจุดเด่นและจุดต่างเมื่อไหร่คนจะซื้อคุณคนจะกินของคุณนั่นก็คือหนึ่งในนั้นคือเขาทำช็อกโกแลตโดยใช้วัตถุดิบของประเทศไทยและใช้คนพิการเดี๋ยวคนดูนะฮะอีกไม่นานแล้วโอ้โหทำแบบน่ากินมากและอร่อยมากและใส่ใจมากถึงขนาดเดินทางไปญี่ปุ่นไปเรียนวิธีการทำช็อกโกแลตคูอองช็อกโกแลตของญี่ปุ่นชื่อตอนอะไรนะช็อกโกแลตคนพิการเรื่องเข้าไปดูเลยถ้าคุณอยากทำในยุคนี้นะฮะทำธุรกิจหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสร้างความแตกต่างไม่ได้เนี่ยคนจะไม่ซื้อนั่นหมายถึงอะไรเหมือนคุณเวลาคุณจะเดินไปซื้อปากกาเนี่ยคุณอยากได้ปากกาแบบธรรมดาหรือเปล่าคุณอยากได้เสื้อแบบธรรมดาหรือเปล่าคุณก็ไม่อยากได้เสื้อธรรมดาคุณอยากได้เสื้อพิเศษเนาะคุณอยากได้หมวกพิเศษคุณอยากได้ของพิเศษใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสร้างความแตกต่างได้เมื่อไหร่เหมือนเราจะเลือกแฟนก็แล้วกันเราต้องหาแฟนคนที่พิเศษถึงจะอยู่เป็นครองชีพของเราได้แฟนคนนั้นเขาไม่ใช่ว่าหล่อเฉยๆหล่อเฉยๆแต่ถ้ามีคนเขาหล่อกว่าใส่ใจมากกว่ารู้ใจแล้วมากกว่าแล้วรวยกว่าแล้วรู้จักเรามากกว่าแล้วก็เป็นคนเคารพน้อมพ่อแม่เรามากกว่าคนอย่างนั้นน่ะ เราก็จะเลือกคนแบบนั้นใช่ไหมเหมือนกันครับเวลาเราถ้าคุณเวลาเลือกเสาะของดีๆของที่แตกต่างเนี่ยคุณอยากเลือกของดีแต่ตัวคุณเองอ่ะเป็นตัวที่ถูกเลือกอยู่หรือเปล่านะตัวคุณเองถ้าคุณเป็นคนที่ถูกเลือกอยู่เนี่ยนั่นแหละคือคุณจะอยู่ในโลกนี้สบายนะคุณจะอยู่ในโลกนี้สบายอยู่ในโลกนี้โดยไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นแน่นอนมีคู่แข่งไม่มีแต่ถ้าคุณสร้างความแตกต่างหรือความเจ๋งโดยไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นเนี่ยมันคืออะไรเดี๋ยวไปดูกันต่อนะฮะติดตามเพราะว่าอะไรเพราะเพจนี้เป็นเพจให้ความรู้แล้วก็คิดว่าถ้าผมเป็นผู้นำของประเทศนะผมไม่ได้เป็นนะแต่จะเปลี่ยนประเทศได้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนจากความคิดเปลี่ยนจาก mindset แล้วก็แชร์กับเพื่อนๆได้เรียนรู้นี่แหละความรู้จะสร้างพัฒนาเศรษฐกิจของเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงของประเทศเราได้ครับถ้าฝัก
กดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมถ่ายทำแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังดีไม่ดีถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะมาไลฟ์สดเออใช่เพื่อนๆหลายคนบอกว่าไลฟ์สดคุยไม่รู้เรื่องเลยไม่ใช่เราเอาเวลาที่ถ่ายทำเอาเวลาที่ถ่ายทำมาไลฟ์สดเพราะนั้นมีเวลาน้อยนิดแต่ก็ยังดีกว่าไม่ไลฟ์เลยดีกว่าไม่มีการมาพูดเลยก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับโอเคฝากแชร์แล้วก็เดี๋ยวผมขอกินข้าวแล้วเดี๋ยวต้องเดินทางกันละบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายท่านครับอร่อยแน่เลยกับข้าวไทยบ๊ายบาย